สวัสดีครับสวัสดีครับมวลมหาประชาชนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับดูยังปปช.นะครับปอแรกนะครับก็เปรมนัทวัชรภัยนะครับอยู่กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับปอที่2ใครครับปอที่2นะครับปฏิวัติครับนามสกุลมวลมหาประชาชนครับเพิ่งเปลี่ยนครับโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมา70กว่าวันแล้วครับและชอช้างนะครับชำนาญเกิดโสภาครับเหตุผลที่เราขึ้น3คนนะฮะเพราะเราต้องการแสดงความคิดเห็นในมุมมองในสำหรับบุคคลที่ทำงานแล้วนะฮะแล้วว่าเวทีแบบนี้นะครับเป็นเวทีของประชาชนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยว่าคือพวกเราคิดมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีผู้กล้านะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่กำนันสุเทพนะครับได้ออกมาแล้วก็เปิดโอกาสเวทีนี้ให้กับพวกเรานะครับได้มาวิพากษ์วิจารณ์นะครับเราพูดถึงในมุมมองที่เราคิดและคิดต่างแล้วก็อยากพัฒนานะครับแล้วก็ปฏิรูปก่อนการตั้งประเทศผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนการมุมมองแล้วก็ปรับอะไรนะปฏิรูประบบราชการวันนี้เราพูดถึงเน้นย้ำเรื่องระบบราชการเป็นหลักใช่ครับเหมือนข้าราชการในฝันนะครับที่เราต้องการแล้วก็ท่านใดที่เป็นข้าราชการที่ดูอยู่ขณะนี้นะครับคือเราไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ท่านจะอย่างใดแต่เราต้องการมาช่วยให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยท่านไม่ต้องกลัวคนอื่นก็มองท่านเหมือนกันนะครับว่าท่านทำคนไหนทำงานดีทำงานได้ก็ควรทำงานต่อไปแล้วคนไหนที่รู้สึกว่ากำลังอยู่ในกลไกระบบนักการเมืองที่ชั่วแล้วกันนะฮะแล้วก็คนไหนที่คิดร้ายต่อประเทศท่านรู้ดีที่สุดท่านควรจะอยู่เคียงข้างประชาชนและก็ทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับเอาคุณต้นครับวันนี้มีไหนวันนี้นะครับก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับพวกเรา3คนขอไว้อะไรนะครับแล้วก็มีบทกลอนนะครับทางคุณต้นเขาจะอ่านอะไรให้กับวีรชนนะครับที่เสียไปนะครับครับสำหรับวีรชนผู้กล้าของการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับถ้าไม่นับรวมคุณประคองชูจันทร์นะครับก็ยังมีคุณวสุสุชันทบุตรนะครับน้องยุทธนาองค์อาจนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับซึ่งก็เป็นหลายชีวิตที่ต้องสูญสิ้นไปนะครับก็อยากจะในแต่สำหรับในช่วงนี้ก็ขอไว้อาลัยนะครับแด่คุณประคองชูจันทร์จากเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองนะครับสองมือเปล่าก้าวย่างฝ่าท้าแสงเที่ยงเสียงตูมเปรี้ยงพรากประคองของผู้กล้าจากภูเก็ตร่วมต่อสู้หลายหนมาจบชีวาช่วงตีสองร้องระงมเสียงนกหวีดกรีดทำนองก้องเพลงเศร้าชูจันทร์เจ้าตะวันไฟไม่ยอมล้มจักเข้มแข็งสืบสานต่อเจตนารมณ์มิยอมก้มอยู่อย่างทาสองค์อาจครั้นมิยอมก้มอยู่อย่างทาสองค์อาจครั้นก็เป็นการสื่อนะครับว่าการเสียสละนะครับชีวิตของผู้กล้าเหล่านั้นจะไม่สูญเปล่าเราที่อยู่จะต้องสืบสานเจตนารมณ์ไปให้ถึงฝั่งฝันในการปฏิรูปและทำให้ประเทศไทยดีขึ้นครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปนะครับในส่วนของราชการนะครับเป็นมุมมองบางส่วนก็อยากจะถามน้องอัพดูนะครับว่าการเริ่มต้นหรือว่าการเข้ามาในที่จะปรับปรุงระบบราชการครับในมุมมองมันเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับใช่มั้ยฮะที่เกี่ยวข้องนะฮะมีประเด็นเรื่องการโยกย้ายการคุ้มครองให้เขามีสิทธิ์มีเสียงที่จะกันกรองตรวจสอบเรื่องไม่ต้องอยู่ภายใต้อานัตนักการเมืองนะครับใช่ครับครับไม่ทราบว่าน้องอัพมีอะไรที่จะนำเสนอครับวันนี้ครับก็มวลมหาประชาชนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่7แล้วนะครับที่ก็ชัดดาวน์แบงคอกนะครับเราก็ได้มีการเดินขบวนไปหลายๆจุดในกรุงเทพเพื่อที่จะปลุกนะครับขอให้คนเนี่ยออกมาร่วมสู้กับเรานะครับยืนเคียงข้างพวกเราซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่เราไปก็ไม่ใช่หนึ่งที่จริงก็หลายที่ก็คือสถานที่ราชการนะครับก็ไปก็เพื่อที่จะขอให้เราข้าราชการเนี่ยยืนเคียงคู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับออกมาร่วมกับเราซึ่งก็อย่างที่พวกเราเห็นกันมาก็คือได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับก็คือไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีข้าราชการเนี่ยออกมาต้อนรับนะครับออกมาร่วมเป่านกหวีดออกมาให้ดอกไม้ออกมายืนยันว่าจะอยู่เคียงคู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นกันมานะครับก็มีหลายสถานที่ที่ข้าราชการ
ไม่ได้เปิดตัวมากก็แบบจะแอบออกมานะครับจะแอบออกมาอาจจะไม่ได้ใส่นามชื่อไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มละก็ออกมาอาจจะให้แบบจดหมายบอกว่าสู้ๆนะแต่ว่าโทษทีแต่ไม่สามารถเปิดตัวได้เพราะว่าอาจจะโดนนะครับโดนกลั่นแกล้งหรือโดนย้ายใช่ไหมฮะครับหรือว่ามีการติดป้ายเมื่อเร็วๆนี้บอกว่ามาติดที่นี่หน่อยที่นี่ผู้บังคับบัญชาเป็นเสื้อแดงอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ก็คือไม่สามารถเปิดตัวได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนสั่งย้ายหรือว่าจะโดนสั่งปลดหรือว่า อะไรหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ผมฝันเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดมีการปฏิรูปเกิดขึ้นได้และที่จริงมันต้องมีการปฏิรูปก็คืออยากให้ข้าราชการเนี่ยเป็นอิสระจากนักการเมืองนะครับคือที่จริงเนี่ยผมก็เคยมีความฝันว่าอยากให้ห่างอยากให้เป็นอิสระจากการเมืองเลยด้วยซ้ำข้าราชการกับการเมืองแยกออกจากกันนะครับข้าราชการก็ไปของเขาแล้วก็การเมืองเข้ามานักการเมืองเข้ามาเนี่ยก็ควรจะเข้ามาเพียงแค่ว่าชี้นำหรือว่ามาแบบดูว่าทิศทางในการบริหารประเทศควรจะไปทางไหนนะครับแต่ข้าราชการใช่เป็นนโยบายแต่ว่าข้าราชการเนี่ยควรที่จะเป็นตัวยืนตัวหลักนะฮะแต่ว่าก็ผมก็เคยไปคุยกับหลายคนก็บอกว่ามันคงแยกกันไม่ได้หรอกเพราะยังไงระบบประชาธิปไตยของเราก็คือต้องเลือกนักการเมืองเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาแบบกำกับดูแลนะครับราชการแต่ว่าสิ่งที่ผมก็อยากจะฝันเห็นเนี่ยก็คือไม่อยากให้นักการเมืองเข้ามาครอบงำควบคุมข้าราชการนะครับก็คือข้าราชการเนี่ยต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเองข้าราชการเนี่ยอย่าคิดว่านักการเมืองที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือรองรัฐมนตรีเนี่ยอย่าคิดว่านั่นคือผู้บังคับบัญชา คือเป็นผู้บังคับบัญชาในเชิงนโยบายใช่แต่ว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาที่แบบว่าถ้าทำอะไรผิดก็เงียบเงียบไว้ปกป้องผู้บังคับบัญชาอย่าทำให้ความมั่นคงของรัฐบาลลดลงอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ใช่มันต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งข้าราชการผู้บังคับบัญชาของข้าราชการคือในหลวงนะครับผู้ข้าราชการต้องทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนครับฉะนั้นเนี่ยข้าราชการต้องเข้าใจว่านักการเมืองที่เข้ามาเนี่ยอยู่4ปีก็ไปแต่พวกท่านเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วพวกท่านต้องอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ต้องคอยดูแลบ้านเมืองนี้แทนประชาชนด้วยเพราะประชาชนก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายอย่างนะครับเท่าที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าบางนโยบายอย่างเช่นนโยบายจำนำข้าวซึ่งมีการทุจริตมากมายเกิดขึ้นนะครับปปช.ก็ได้มีการชี้มูลแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีข้าราชการท่านหนึ่งออกมานะครับออกมาชี้เลยว่าเนี่ยมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสในการเกิดขึ้นทุกขั้นตอนเลยใช่แล้วก็จำนำข้าวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขาดทุนประมาณหลายแสนล้านบาทนะครับประมาณ200,000 ล้านบาทแต่กลายเป็นว่าพอออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลหรือว่ามีรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายจากพรรคการเมืองใหญ่แบบพรรคการเมืองใหญ่เสียงข้างมากออกมาต่อว่าข้าราชการคนนี้ครับบอกว่าทำให้ความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของรัฐนะไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลนะแต่เขาใช้คำว่าความมั่นคงของรัฐน้อยลงเป็นอย่างนั้นไปเป็นงั้นไปกลายเป็นว่าบอกว่าออกมาอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะมาออกสื่อเลยควรที่จะแบบพูดกันภายในก่อนไม่ควรที่จะออกมาทำให้รัฐสั่นคลอนไม่ควรจะทำให้ผู้บังคับบัญชาเสียชื่อเสียงบอกว่าไม่ใช่อ่ะคือไม่ใช่พวกท่านได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็จริงแต่ว่าข้าราชการก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกน้องท่านอ่ะครับนะครับสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมเชื่ออย่างนั้นก็คือสำหรับผมที่อยากจะพูดก็คือข้าราชการผมฝันว่าอยากจะให้ข้าราชการเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีศักดิ์ศรีครับนะครับก็อย่าไม่อยากให้โดนครอบงำจากการเมืองครับแล้วพี่ต้นคิดว่ายังไงครับกับเรื่องก็จะกล่าวต่อเนื่องนะครับนอกจากการปลูกฝังแนวคิดว่าข้าราชการนั้นไม่ใช่เป็นข้าทาสบริวารของนักการเมืองการเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นในระบบราชการจะไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนะครับผมว่ามันก็จะต้องมีนอกจากปลูกฝังจิตสำนึกอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยการวางระบบในเชิงโครงสร้างนะครับการสร้างกรอบกฎหมายกฎเกณฑ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เกิดขึ้นกับระบบราชการนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าข้าราชการพบเห็นว่าโครงการใดมีความไม่ชอบมาปรากฏในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการบริหารจัดการต่างๆมีหลักฐานชัดเจนด้วยถามว่าปัจจุบันข้าราชการตรงณจุดนั้นเนี่ยเขาจะกล้าพูดกล้าเปิดเผยสู่สาธารณะหรือไม่ผมเชื่อว่าน้อยคนเพราะว่าอะไรใช่ไหมฮะปัจจุบันอย่างที่น้องอัพพูดว่าเขาจะต้องอยู่ไปอีกนานในการทำงานหน้าที่เพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะหลุดจากตำแหน่งหน้าที่การสร้างภูมิคุ้มกันในเชิงโครงสร้างการสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับนะครับครับอย่างเช่นว่าสมมติเจอตรงนี้ปุ๊บมีเบาะแสมีหลักฐานต่างๆมีองค์กรที่สามารถรับข้อมูลตรงนั้นไปและมีการคุ้มครองพยานในประเด็นทุจริตซึ่งที่ผ่านมานะครับบ้านเราก็มีกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญานะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา2546ซึ่งความผิดที่จะได้รับการคุ้มครองของพยานรวมถึงในกฎหมายว่าด้วยการทุจริตด้วยนะครับนอกเหนือจากกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดการฟอกเงินต่างๆแต่ถามว่าในทางปฏิบัตินั้นนะครับข้าราชการเขาจะกล้ามากเพียงไหนซึ่งผมก็ไปค้นดูนะครับว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ว่าข้าราชการหรือว่าบุคคลในภาครัฐไม่ไปใช้กระบวนการคุ้มครองพยานในจุดนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยแม้จะมีระบบรองรับแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าบ้านเราเนี่ยรู้ว่าเป็นใครปุ๊บกฎมีระเบียบมีใช่แต่ว่ามันความลับเนี่ยมันไม่สามารถเก็บได้แบบต่างประเทศนะฮะก็จะถูกกลั่นแกล้งกลั่นแกล้งตัวคนนั้นไม่ได้ไปกลั่นแกล้งครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งความไม่เพียงพอของบุคลากรในกระบวนการคุ้มครองพยานด้วยคือปัญหาสำคัญคือ1คือความเชื่อมั่น2ความพร้อมของบุคลากรในการคุ้มครองพยานแต่ว่าถ้ามีการปฏิรูปแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเสนอเป็นประเด็นว่าเราจะมีการคุ้มครองจุดนี้ไหมว่าถ้าข้าราชการนั้นมีข้อมูลมีหลักฐานเอาข้อมูลไปนำเสนอปุ๊บคุณได้รับการคุ้มครองอย่างดีเป็นความลับและก็ถ้ามีการตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับครับพบว่าสิ่งที่คุณชี้มูลคุณแจ้งเบาะแสมานั้นเป็นความผิดแล้วก็เอาสามารถลงโทษนักการเมืองหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เนี่ยครับเขาควรมี incentive หรือว่าแรงจูงใจที่แบบว่าอ่ะได้หลายขั้นหรือว่าก้าวกระโดดในการทำหน้าที่การงานมันจะเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการนะครับครับเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความไม่มาชอบมาพากลในบ้านเมืองได้ด้วยนะครับใช่ฮะเสริมตรงนี้นิดนึงครับผมว่าจริงๆแล้วระบบราชการเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นราชการอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเดินไปตามที่เจ็ดเวทีเนี่ยและแกนนำเนี่ยครับได้ไปทำเวทีแต่ละเวทีเนี่ยเพื่อจะไปคล้องกุญแจเนี่ยนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไปได้รออย่างนั้นเพราะเรามาให้กำลังใจท่านมาปลดปล่อยนะฮะความเป็นอิสรภาพต่อระบอบทักษิณนะครับว่าจริงระบอบนี้ได้ปกครองครอบงำนะครับระบบอุปถัมภ์เช่นบางทีรัฐบางคนเนี่ยทำหน้าที่เพื่อจะแลกตำแหน่งแลกเงินส่วนตัวของรัฐมนตรีที่จัดจ้างนะครับให้เป็นการส่วนตัวหรือบางทีเนี่ยถึงการขนาดว่าพอให้เงินส่วนตัวเสร็จก็ยังเอาบอกยังออฟเฟอร์ไปทางในครอบครัวด้วยนะครับเช่นถ้าลูกท่านอยากเรียนที่ไหนท่านก็เอามาเบิกเที่ยวได้ อยากเรียนต่างประเทศที่ใดก็สามารถมาเบิกได้นี่คือข้อมูลนะฮะที่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็มีราชการหลายคนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีก็เข้าใจนะว่าสิ่งที่ทำแบบนี้มันอาจจะส่งผลต่อครอบครัวที่รู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะมีคนดูแลครอบครัวเราแต่สิ่งหนึ่งที่เน้นและย้ำเลยนะฮะก็คือเรื่องของการยกระดับความโปร่งใสในองค์กรของตัวเองนะครับเพราะท่านราชการเนี่ยท่านรู้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับว่าเงินจะไปทางไหนงบจะมาเท่าไหร่และต้องใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเพราะว่าราชการเนี่ยจะมีการเขียนแผนเขาเรียกแผนพันธกิจมีมิชชั่นต่อปีมีมิชชั่นคือแต่ละหน่วยงานเป็นยุทธศาสตร์ใช่ยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์อยู่แล้วของกระทรวงอยู่แล้วว่าแต่ละกระทรวงปีนี้ทำอะไรดำเนินงานยังไงเขียนแผนล่วงหน้า4ปีครับแล้วทำไปตามแผนไหมมีตัวชี้วัดไหมว่าเป็นยังไงถูกไหมครับแต่คำถามมันคือว่าถ้าท่านรู้สึกว่าตัวเองช่วยกันนะฮะราชการหลายคนผมเชื่อว่ามีจำนวนมากถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วมันคืออะไรเราไม่ต้องตามคำสั่งจากรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวครับเพราะการกฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่าท่านสามารถเวลาที่ไม่มีรัฐมนตรีเนี่ยท่านสามารถทำงานด้วยตัวเองได้โดยท่านไม่ต้องรอคำสั่งรัฐมนตรีเพราะว่าท่านต้องปฏิบัติตามแผนที่ท่านเขียนไว้อ
ในจุดนี้ผมขอแทรกนิดหนึ่งเป็นประเด็นเล็กๆก็คือว่าที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเพราะอะไรรู้ครับไหมครับครับรัฐมนตรีหรือว่าผู้บังคับบัญชาเวลาเขาจะสั่งอะไรที่ไม่ดีไม่งามเขาจะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับไม่สั่งนะครับโทรศัพท์มาหรือว่าทางวาจาทางวาจาและสุดท้ายคนที่จะซวยคือใครครับก็คือราชการนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เน้นไปอีกข้อหนึ่งนะครับและข้ออีกหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการส่งเสริมระบบบริหารนะครับครับบริหารบ้านเมืองครับก็คือนี่สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าคุณเป้าแรกที่คุณมาเป็นราชการเนี่ยครับคุณต้องคิดให้หนักนะฮะวันนี้การไปรูปเนี่ยเราต้องพึ่งส่วนราชการนะครับอย่างที่กปส.กล่าวไปเนี่ยถ้าราชการไม่มาเข้าร่วมนะครับครับท่านยังเป็นขี้ข้าระบบทักษิณอยู่เนี่ยประเทศมันจะเดินยังไงเพราะประชากรที่เป็นราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วท่านก็ทำงานอยู่นาน60ปีปกติเสียน65ปีนะฮะคำถามถามว่าถ้าเกิดท่านยังนิ่งเฉยอยู่อย่างนี้ท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปครับท่านก็ปล่อยให้อำนาจที่สูงสักท่านเนี่ยก็ครอบงำท่านไปเรื่อยท่านก็มีบทลงโทษทางวินัยครับขนาดยังมีอะไรนะสอรสมาแถลงเลย uh-huh. ว่าและภาษาอังกฤษท่านใดเนี่ยที่ออกไปเรียกร้องกับผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีความผิดทางอาญาด้วยและมีโทษทางวินัยอีกนะครับเพราะว่าประชาราชการหรือตำรวจเองนะฮะก็เป็นประชาชนเหมือนกันนะฮะใช่แต่แค่มีหัวโขนที่ต่างกันใช่เขามีสวมหมวกในหมวกหนึ่งก็คือหมวกพลเมืองนะฮะที่ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเขาต้องทำหน้าที่ของต่างกันถูกไหมฮะครับซึ่งเขาก็มีสิทธิ์นะครับก็คือในระเบียบเนี่ยที่ผมอ่านมาข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาสามารถมาร่วมกับชุมได้แต่เขาห้ามแต่งเครื่องแบบข้าราชการครับนะครับครับเข้ามาในที่ชุมนุมแล้วเปิดตัวแต่ถ้าเกิดเป็นชุดนอกก็ได้แต่อย่างนี้เขาบอกว่าห้ามแต่งชุดนอกไอ้ห้ามแต่งเครื่องแบบขึ้นมาบนเวทีครับนะฮะแต่คำถามถามว่าถ้าขึ้นบนเวทีแต่ไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรมันมีร่วมรวยได้นะครับมันมีความยืดหยุ่นเพราะกฎระเบียบมันมีความยืดหยุ่นได้เสมอนะครับครับนะฮะผมก็ได้ฝากไว้อย่างนี้ว่าราชการท่านคิดให้หนักเลยครั้งแรกที่ท่านตัดสินใจเนี่ยที่สอบเป็นข้าราชการเพราะเหตุผลอะไรข้อที่หนึ่งและวันนี้ท่านทำอย่างที่ท่านเจตนารมณ์อย่างนั้นหรือไม่และท่านพอเป็นราชการเสร็จแล้วเนี่ยท่านมีอำนาจวันหนึ่งท่านไต่เต้าตัวเองส่งผลงานตัวเองให้ถึงผลงานตัวเองนั้นแล้วเพราะท่านเป็นได้ดิบได้ดีท่านมีอำนาจหน้าที่ท่านทำประโยชน์ต่อประเทศนี้อย่างจริงจังด้วยอุดมการณ์ที่ท่านสมัครเป็นราชการแล้วหรือยังนะครับครับผมก็เน้นเรื่องความแบบปลูกจิตสำนึกนะครับให้ท่านรู้สึกว่าท่านต้องรักบ้านรักประเทศรักบ้านเมืองวันนี้ประเทศบอบช้ำมามากแล้วนะฮะครับเราต้องช่วยกันนะเพราะทุกภาคส่วนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นครูข้าราชการตำรวจนะครับแต่ผมเห็นสิ่งหนึ่งองค์กรหนึ่งที่แข็งแกร่งมากและแข็งแรงคือองค์กรอะไรครับก็คือของข้าราชการทหารนะฮะเขามีลำดับขั้นที่ชัดเจนมีภารกิจที่ชัดเจนถูกต้องนะครับเพราะเขาดูความมั่นคงต่อประเทศครับภารกิจเขาชัดเจนมากนะครับครับเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนครับโหนี่ชัดเจนนะครับแล้วเป็นองค์กรที่ใครก็แล้วแต่ไม่สามารถแทรกแซงได้ครับและการเลื่อนขั้นของเขาก็ตามมาอยู่งานนะฮะมันไม่มีใครที่จะแทรกเข้าไปถึงขั้นที่แบบข้ามหัวกันไม่ได้ข้ามหัวแบบว่าสายปกครองใช่ไม่ได้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับที่คุณต้นพี่คุณต้นมีประเด็นมีเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้คุยกันหลังเวทีก็พูดถึงเรื่องว่าปัญหาเรื่องการปฏิรูปมันก็มาตั้งแต่การเข้าสู่กระบวนการก็คือการแต่งตั้งใช่ไหมพอแต่งตั้งแล้วโยกย้ายครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหัวหน้าส่วนราชการระดับต่างๆก็จะมักมีจากการแทรกแซงของนักการเมืองโดยเอาเด็กตัวเองขึ้นใช่ไหมถูกต้องที่มีเส้นสายหรือว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรต่างๆหรือว่าผลประโยชน์ที่จะมอบให้ภายหลังนะครับใช่ซึ่งเหตุผลในการโยกย้ายนะครับหลักๆที่เขาจะอ้างก็คือเพื่อความเหมาะสมใช่ไหมฮะเพื่อความเหมาะสมซึ่งตรงนี้น้องอัพรู้สึกจะมีประเด็นเพิ่มเติมว่ามันจะต้องนอกจากเหตุผลสั้นๆเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ตอบสนองนโยบายแล้วเนี่ยมันควรให้เหตุผลเพิ่มเติมไหมครับก็นะครับปัจจุบันนี้ของการเมืองของเรานะครับก็เวลาที่นายกรัฐมนตรีนะครับนี่เข้าการเมืองก่อนนะครับนักการเมืองก่อนนักการเมืองเนี่ยเวลานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงหรือว่ารองรัฐมนตรีช่วยของแต่ละกระทรวงเนี่ยตามหลักก็คือควรที่จะมีการแถลงต่อรัฐสภาว่าทำไมถึงตั้งคนพวกนี้เข้าไปอยู่ในตำแหน่ง
ะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าทุกคนที่นี่ก็คงจะเห็นด้วยนะครับเวลาจะตั้งคนเข้าไปทำงานเนี่ยก็ต้องมีการชี้แจงว่าทำไมถึงเหมาะนะครับก็อาจจะยกเว้นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับแบบว่ารัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ท่านหนึ่งนะครับที่เคยอยู่กับผู้ชุมนุมเสื้อแดงถามว่ามีคุณสมบัติอะไรถึงจะเข้าไปเป็นรองพาณิชย์ได้ก็ท่านนายกก็เคยตอบว่าขอให้ทำงานไปก่อนแล้วค่อยมาบอกทีหลังนะครับแล้วตอนนี้ก็หายไปเลยผมก็ยังไม่ทราบว่าทำไมท่านผู้นี้ถึงเข้าไปเป็นรองพาณิชย์ได้นะครับก็ไม่เห็นแก้ไขปัญหาอะไรให้พี่น้องเกษตรกรได้นะครับแต่ก็กลับเข้าเรื่องนะครับก็คือสิ่งที่พี่ต้นบอกก็คือที่ผมความคิดของผมเนี่ยคือผมอยากให้ระบบข้าราชการเนี่ยมีอะไรอย่างนี้ด้วยก็คืออย่างเช่นเวลาจะตั้งข้าราชการชั้นแบบชั้นผู้ใหญ่นะครับแบบว่า40 49ขึ้นไปแบบว่าเป็นระดับอธิบดีเป็นระดับปลัดเป็นระดับรองปลัดพวกเนี้ยควรที่จะมีการเหมือนกับชี้แจงให้กับประชาชนด้วยว่าทำไมคนพวกเนี้ยถึงเหมาะที่จะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆขนาดนี้นะครับอย่างไรเพราะอย่างไรประวัติการทำงานที่ผ่านมาความสามารถคุณสมบัติไม่เคยคอร์รัปชันการศึกษานะครับไม่ใช่แบบว่าบอกว่าเหมาะสมแต่ก็พวกเราก็ไม่ทราบว่าเหมาะสมนี่คืออะไรนะครับก็จะเป็นเหมาะสมโดยหลักสากลหรือว่าเหมาะสมในหลักส่วนตัวคุณเองหรือว่าเหมาะสมเพื่อเพราะว่าเป็นพวกพ้องเป็นครอบครัวของคุณเนี่ยเราก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะใช่คือที่จริงมันควรจะมีข้อมูลบอกพวกเราได้พวกเราจะได้รู้ว่าทำไมคนเนี้ยถึงเหมาะที่จะเข้ามาทำงานให้กับประเทศชาติเข้ามาเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อมากว่าแบบเนี้ยจะเป็นคำว่าโปร่งใสสามารถชี้แจงได้นะครับแบบเนี้ยประชาชนจะได้ยอมรับได้ว่าคนพวกเนี้ยเหมาะที่จะเข้ามาทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับครับก็สำหรับตัวผมจะมีขอมีอีกประเด็นนึงนะครับที่จะขอจะมาแชร์จะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้พวกเราออกมาต่อสู้เนี่ยกับระบบทักษิณนะครับซึ่งระบบทักษิณก็มีหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องการคอร์รัปชันแน่นอนใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องรัฐตำรวจเรื่องดิกเตอร์ในรัฐสภาระบบเผด็จการรัฐสภาใช่ไหมครับครับอีกอันนึงเนี่ยสำหรับผมระบบทักษิณก็คือการเนี่ยครับระบบราชการก็คือเป็นการตั้งพวกพ้องของตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่ดูคุณสมบัติเป็นหลักคุณภาพคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้ดูเป็นหลักแค่ดูว่าคนคนนั้นเป็นใครแบบว่าพวกพ้องหรือสายมาจากทางไหนสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเนี่ยก็คือเกี่ยวกับผู้นำของมองโกสมัยก่อนนะครับท่านนึงซึ่งพี่น้องที่นี่ก็น่าจะเคยรู้จักกันมาใครได้ยินชื่ออยู่แล้วนะครับก็คือเจงกิสข่านครับเจงกิสข่านของประเทศมองโกตอนนั้นประเทศมองโกเนี่ยเป็นรัฐแตกกันไม่ได้เป็นประเทศเหมือนเป็นประเทศมองโกนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพวกหัวหน้าเผ่าต่างๆเนี่ยก็สู้กันสู้รบกันเวลาหัวหน้าเผ่าคนนึงชนะเนี่ยเวลาจะเอาคนคนไหนพวกที่ขึ้นมาเป็นแบบแม่ทัพเอาขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือจะเอาพวกพ้องของตัวเองจะเอาครอบครัวของตัวเองเพราะว่าต้องแบบต้องรักษาอำนาจของตัวเองไว้แล้ววิธีไหนที่ดีที่สุดก็คือต้องเอาครอบครัวของตัวเองสร้างชื่อให้กับนามสกุลของตัวเอง family name นะครับอ๋อครับซึ่งเจงกิสข่านเนี่ยเท่าที่ผมไปดูผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์ผมก็ไปดูพวกแบบสารคดีต่างๆนะครับเจงกิสข่านเนี่ยเป็นคนแรกที่สามารถรวบรวมเผ่าต่างๆของมองโกมาเป็นประเทศหนึ่งได้แล้วสามารถนำชนเผ่าพวกเนี้ยสร้างอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นนะครับของโลกนี้นะครับไปตียุโรปด้วยเลยใช่ไหมตีถึงยุโรปเลยครับ น่าเสียดายที่ก็อายุสั้นไปหน่อยก็แต่ก็นะครับก็ตีไม่ได้ทั้งยุโรปแต่ไปไกลมากคราวนี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุว่าทำไมนะครับก็คือเกงกิสข่านเป็นคนที่แข็งแรงเคยเจออะไรมาก่อนตั้งแต่เด็กก็มีประสบการณ์นะครับในการรบแต่อย่างนึงเลยเนี่ยที่ผมไปอ่านมาเนี่ยที่เขาแตกต่างจากผู้นำมองโกคนอื่นๆเนี่ยครับก็คือเวลาเขาแต่งตั้งคนเนี่ยขึ้นไปเป็นแม่ทัพหรือขึ้นไปเป็นผู้ที่ดูแลเป็นลูกน้องของเขาอะครับครับเขาไม่ดูครอบครัวเป็นหลักอ๋อนี่แตกต่างมากนะครับพวกเลยฮะใช่เขาคือคำว่าเล่นพวกเนี่ยคือเขาก็ต้องเอาพวกตัวเองขึ้นมาแต่เขาดูที่
คุณสมบัติเขาดูที่คุณภาพของคนคนนั้นก่อนนะครับก็คือไปบอก เวลาเขาไปตีเผ่าอื่นเนี่ยเขาเคยแบบจับแม่ทัพของเผ่าอื่นได้แล้วเขาก็มาบอกเลยว่าเนี่ยคุณมีฝีมือนะ มาทำงานให้ผมไหมผมมีอุดมการณ์ที่จะรวมมองโกให้เป็นหนึ่งเราจะไม่ต้องลบลาฆ่าฟันกันอีกแล้วจะทำให้มองโกเป็นใหญ่คือเขาพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยคืออะไรทำให้คนที่เขาจับมาได้นั่นอ่ะเห็นว่าคนเนี้ยเหมาะที่จะเป็นผู้นำของเขาจริงๆเอาคนเก่งมาทำงานใช่เอาคนเก่งมาทำงานเอาคนเก่งคนที่เหมาะเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆซึ่งคนพวกเนี้ยไม่มีนามสกุลเขาเลยก็คือไม่ได้เล่นไม่ได้เอาครอบครัวเป็นหลักแต่บ้านเรานี่แตกต่างนะในยุคปัจจุบันเนี่ยของเขาเนี่ยเอาคนเก่งมาทำงานใช่แต่บ้านเราเนี่ยฮะถ้านึกถึงสมช.สภาความมั่นคงเนี่ยเอาคนเก่งไปนั่งไว้ไม่ให้ทำงานของกรณีของคุณยกตัวอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีเป็นต้นเนี่ยนะฮะคนเก่งไม่ได้ทำงานครับน่าเสียใจไหมครับใช่อย่างที่บอกเลยฮะก็คือราชการที่แปดเนี่ยเวลาคนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือคณะรัฐมนตรีใครที่มีกายที่กล้าลุกขึ้นนะฮะราชการคนไหนที่กล้าลุกขึ้นครับนะครับมาต่อสู้กับปลัดก็ดีมาต่อสู้กับรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยครับผมเห็นส่วนใหญ่สู้ไม่ได้เพราะเนื่องจากมันจะมีอำนาจมืดนะครับเข้ามาแทรกแซงในการให้ทำให้ท่านไปดองท่านก็ไปนั่งที่ทำเนียบรัฐบาลครับนั่งไว้เฉยคนเก่งไม่ให้ทำงานแล้วทำให้มันเหมือนการถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนสุภาษิตไทยครับว่าเชือดไก่ให้ลิงดูป่ะเชือดไก่ให้ลิงดูก็คือคุณอย่าคิดแข็งข้อ คิดทรยศกับผมนะไม่งั้นผมจะไม่ให้คุณไม่พิจารณาครั้นไม่พิจารณาเงินเดือนครับไม่ส่งคุณไปดูงานต่างประเทศนะครับไม่ส่งคุณไปดูงานต่างจังหวัดนะคุณก็เป็นพนักงานที่เข้ามาราชการเข้ามาเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นคืออาจจะการแก้หนึ่งทำงานหนักมากขึ้นไม่ได้เลยผมเรียกง่ายๆว่าเป็นของดองได้ไหมครับได้ของดองเป็นของดองดองไว้ดองไว้เชื่อไหมจริงราชการเนี่ยทำงานค่อนข้างบางคนที่เอาไปดูงานต่างประเทศระดับชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยดูงานจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะฮะก็ได้รู้จักเขาเรียกไงภูมิประเทศภูมิศาสตร์หลายจังหวัดหลายอำเภอเนี่ยมันก็คือค่อนข้างได้เปรียบนะครับเราได้รู้เลยว่าแต่จริงๆแล้วในกระทรวงเนี่ยก็จะมีกรมย่อยออกไปทำหน้าที่ของแขงมันแล้วคำถามว่าถ้าเกิดเราโดนแบบนี้บ่อยๆนะฮะตำรวจเองที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าเนี่ยก็มีนะครับคิดเอ้ยบางทีคิดต่างกับนายก็มีนะถูกต้องแต่ไม่กล้าเพราะว่ามันเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งแต่ถามว่าเขาคงอยากแสดงออกแต่มันไม่มีเวทีแสดงออกก็ต้องมาบ่นกับครอบครัวภรรยาตำรวจจะมาบ่นบ่อยแบบแสดงออกได้แต่ว่าก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายทีหลังแล้วมันจะมีอย่างนี้นะคำพูดคำว่าม็อบเนี่ยบางทีฟังมันดูแบบใช้ความรุนแรงนะครับจริงๆเราไม่ใช่เรามาทำการเรียกร้องให้ผ่าตัดประเทศเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเองด้วยนะ เรียกร้องให้สำหรับทุกคนคนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมด้วยใช่ครับเราเรียกร้องให้คนทั้งประเทศนะฮะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกประเทศเนี่ยถ้ารู้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตัวการเมืองเนี่ยคำถามว่าทำไมนักการเมืองฝั่งรัฐบาลที่รักษาการอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่ลาออกเขากลัวเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะฮะน่าคิดทำไมเขาต้องเขากลัวเสียประโยชน์อะไรหรือเปล่ากฎหมายที่จะลงโทษเรื่องแบบอายุความไม่มีมันหมดอายุเนี่ยมันจะมีผลต่อเขาหรือเปล่าใช่นะฮะมันสำคัญมากเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับเราจะให้เราจะรู้ไม่ทันระบบการเมืองไม่ได้ถ้ารู้ทันเนี่ยเราก็จะได้เปรียบถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเขานักการเมืองก็มองเห็นประชาชนเนี่ยฮะเป็นขนมหวานอะสบายคือความเสียหายเหมือนเป็นไฟลามทุ่งไปแล้วอย่างเช่นจำนำเนี่ยมันเห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมฮะไม่มีวิธีการที่จะวีโต้นโยบายที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นเรารู้ทั้งรู้ว่ามันอย่างจำนำข้าวมันผิดเนี่ยครับแต่เราทำอะไรไม่ได้นะฮะอภิปรายไม่วางใจก็ทำอะไรเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเพื่อหลบกระแสแล้วเรื่องก็เงียบไปนะใช่เปลี่ยนรัฐมนตรีก่อนเปลี่ยนรัฐมนตรีก่อนพักก่อนพักบอกพออภิปรายไม่วางใจเสร็จรัฐมนตรีบอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องในสมัยผมผมไม่สามารถตอบได้บอกอ้าวเสร็จเลยจะไปถามใครทีนี้นี่เป็นเรื่องที่บางทีเรามองการเมืองเราต้องมองรู้ทันให้ทันนะว่าเขาแก้เกมยังไงครับและทำไมคนอย่างเราเนี่ยทำไมเราจะทันเขาได้อย่างไรครับมันจะมีเราก็คือเราอย่างที่บอกฮะมันต้องติดตามวิเคราะห์ดูว่ามันมีโอกาสไหนดีเท่ากับโอกาสนี้นะครับถ้าโอกาสนี้ในการที่เราจะคิดว่าปฏิรูปประเทศไม่สำเร็จเนี่ยท่านคิดได้เลยว่า
โอ้โหในจะปี AEC ต้องรับปี58อีกอ่ะครับเราจะเสียเปรียบอะไรบ้างนักลงทุนในหลายประเทศอยากมาลงทุนในประเทศไทยมากถ้าเราให้นักการเมืองเนี่ยนักการเมืองก็โอ้โหผลงานแบบเงินมหาศาลนะฮะที่คนลงทุนแทนรัฐบาลเนี่ยก็โอ้โหได้ได้เยอะนะฮะมันจะมีนักธุรกิจต่างประเทศวิ่งเข้ามาพักแต่มันก็จะทำลายงานบางส่วนภาคบริการใช่ไหมที่ต้องใช้ภาษาสิงคโปร์เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่แล้วสิงคโปร์มาเลเซียต่างๆเพราะว่าภาคบริการเนี่ยจะได้ครบเยอะสิงคโปร์ที่เขาโตขึ้นได้เขาไม่สนใจใครนะฮะเขาสนใจนักธุรกิจอย่างเดียวนักธุรกิจนี่เขาไม่สนใจคนเนี่ยเขาทำเพื่อตัวเองล้วนๆนะฮะท่านสังเกตดูแล้วท่านลองคิดดูนะฮะถ้าเราไม่ช่วยกันในวันนี้นะฮะแล้วฝากไปถึงคนที่ดูสกายวันนี้ที่เดินไปขบวนวันนี้รณรงค์วันนี้ทุกคนออกมาต้อนรับให้กำลังใจนะครับแต่ไม่ใช่ให้กำลังใจอยู่บ้านเดียวไม่ได้นะเราต้องออกมาให้คือบางคนอาจจะถามว่าออกมาแล้วช่วยอะไรได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะฮะครับออกมาเนี่ยช่วยอะไรได้แน่นอนครับอย่างน้อยเนี่ยทำให้คนที่ดูแลในภาครัฐเนี่ยต้องทบทวนแล้วว่าเฮ้ยประชาชนออกมาเยอะขนาดนี้เราจะแก้ปัญหายังไงใช่ครับเราคงต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาไหมครับหรือว่าเรายอมจะลาออกในสิ่งเขาเรียกร้องนะครับถ้าคุณมั่นใจนะฮะในสิ่งที่คุณว่าปฏิรูปแล้วมันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกับคุณเนี่ยหรือคุณไม่เสียหายอะไรคุณเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่คิดจะปฏิรูปอ่ะนั่นสิมันปฏิรูปให้คนทั้งประเทศนะจริงถูกป่ะแล้วอาจจะได้สำหรับตัวเขาเนี่ยอย่างเช่นที่เราพูดกันเมื่อวานเรื่องการปฏิรูปแล้วก็เพิ่มอัตราเงินเดือนที่จะจูงใจเอาคนดึงคนเก่งๆเข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณก็ทำเพื่อผลงานคุณทำให้และคุณทำอะไรให้กับคนไทยทางประเทศหรือยังครับคุณมีนโยบายที่คุณบอกว่าดีที่สุดเยี่ยมที่สุดคือจำนำข้าวเพราะคุณยกเลิกโครงการหลักประกันราคาข้าวไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมั่นใจว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้ววันนี้ผลลัพธ์มันคืออะไรนะฮะโรงสีที่อยู่เป็นพวกคุณก็ได้ไปครับใครนักธุรกิจมันก็ได้ไปหมดนะฮะแล้วชาวนาอย่างที่บอกว่าหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าทำยังไงก็ไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาผมว่าเรื่องนี้นี่ถ้าเทียบเป็นฝีนี่ฝีมันใกล้จะแตกแล้วนะครับน้องอ้ําใช่เพราะว่าคิดดูนะครับชาวนาเดือดร้อนแค่ไหนถ้าวันดีคืนดีชาวนารวมใจกันนะฮะขับอีแตนลงมาที่กรุงเทพคิดดูครับภาพนั้นจะเป็นอะไรที่น่าคนที่มีอํานาจเขาน่าจะคิดได้นะครับว่าเขาควรจะอยู่หรือควรจะไปฮะชาวนาเดือดร้อนมากแล้วผมก็เชื่อว่าคนทั้งประเทศนี่เขาเริ่มตาสว่างแต่สิ่งนึงที่เขารอจังหวะรอโอกาสนะครับเราจังหวะจะโอกาสที่ดีที่สุดออกมานะฮะและบางทีเนี่ยจังหวะนั้นจะมาถึงในเวลาใกล้นะฮะเวลาใกล้นี่แหละเพราะว่ายิ่งคุณยิ่งแถลงคุณยิ่งบิดเบือนข่าวยุ่นยิ่งแบบไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงคนนั้นที่คุณเป็นผู้นำอ่ะครับแล้วคุณมาแบบโกหกออกทีวีอย่างเงี้ยฮะใช่มันหรือเคยสัญญากับประชาชนไว้กับชาวนาไว้4ครั้งแล้ว4เดือนแล้วเขายังไม่ได้เงินเลยใช่ต้องมันเหมือนกับน้ำเดือดอ่ะตอนนี้มันเดือดแล้วเขาทนไม่ได้แล้วเหมือนที่พวกเราพูดกันเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหนี้กันเท่าไหร่แล้วชาวนาใช่หนี้นอกระบบหนี้นอกระบบครับและชาวสวนยางกันใช่แล้วชาวข้าวโพดล่ะมันสับปะหลังล่ะทำไมนี่คือเราพูดแค่เกษตรอย่างเดียวนะนี่คือยังไม่รวมเกษตรอื่นใช่นี่ถ้านักข่าวทำข่าวละเอียดนี่ผมว่าจะเห็นภาพปัญหายุบยิบไปหมดนะฮะใช่แล้วไหนแล้วจะเป็นราคาสินค้าเกษตรกันครับผลไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ท่านเห็นเลยลองกองจากสวนนี่ตัดออกมาเท่าไหร่5 บาทโอ้ยเมื่อก่อนนี่ลองกองนี่ถือว่าเป็นของดีของแพงเนี่ยลองกองตันหยงมัสเนี่ยใช่ไหมฮะที่ถ้าพี่น้องอยู่ทางใต้นี่ก็จะรู้ดีว่าเป็นของดีของอร่อยได้ราคาเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะโอ้ถูกมากฮะนี่ครับอย่างสุดท้ายเราจะฝากไปที่วิงวอนนะครับทำไมเราต้องมาทำไมประชาชนส่วนใหญ่มาเรียกร้องนะครับให้ถ่ายรูปเพราะว่าเขาเริ่มทนกับการบริหารงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบผู้ท่านได้เลยเพราะท่านมีทีวีฟรีทีวีท่านโกหกออกทีวีไปเรื่อยๆ คนละเขารับไม่ได้นะฮะวันนี้เขาจึงมาแสดงพลังกันให้เห็นท่านรู้ว่าเขาไม่เอาระบอบนี้ไม่เอาระบอบทุนสามาอีกต่อไปและก่อนที่เราจะจบในวันนี้นะฮะเราก็อยากให้พวกเรา3คนนี้ครับให้กำลังใจข้าราชการหน่อยดีไหมครับดีเริ่มต้นจากใครดีขอผมก่อนก็แล้วกันนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้ถึงข้าราชการนะครับทุกท่านเลยทุกกระทรวงนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับขอให้พวกท่านยืนอยู่ยืนอย่างสง่านะครับขอให้ท่านมีศักดิ์ศรีนะครับอย่าตกเป็นทาสของนักการเมือง
อย่าทำลายหรือว่าอย่าหักหลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับขอให้อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับครับสำหรับผมนะครับท่านอยากจะถามไปยังพี่น้องข้าราชการนะครับว่าถ้าเหตุผลในการชุมนุมในครั้งนี้ไม่มีเหตุผลที่ดีพอที่จะรองรับนะครับมันจะมีภาพมวลมหาประชาชนทุกภาคส่วนทุกวงการเข้ามาร่วมนับล้านล้านแบบนี้เหรอครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่เราจะต้องมาสู้ในจุดนี้เนี่ยอยากให้ท่านเปลี่ยนจากข้าราชการเฉยข้าราชการทนมาเป็นมวลมหาข้าราชการร่วมกับมวลมหาประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิรูปครับอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวนักการเมืองนะครับท่านต้องเป็นไทยแก่ตัวได้แล้วครับใช่ครับแล้วสุดท้ายผมนะฮะก็คือถ้าท่านนะครับท่านรู้ว่าท่านจะทำยังไงกับราชการท่านจะต่อสู้ระบบเป็นไงผมเชื่อข้าราชการในประเทศไทยนะครับเยอะมากท่านรวมตัวกันเองเลยท่านดูตัวอย่างนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสิใช่เขาออกมาเป็นผู้กล้าเขาไม่สนนะครับว่าถ้าคอยจะปลดก็ปลดแต่วันนี้เขาแสดงออกแล้วว่าและรัฐบาลที่ไม่รับคำตัดสินของศาลเนี่ยเขาจะทำงานให้กลับไปอีกทำไมถ้าท่านรู้สึกว่าในองค์กรของท่านมีความเพียงแข็งเพื่อนท่านมีความเพียงแข็งท่านรวมตัวกันเลยแล้วท่านก็ต่อสู้กับระบบภายในกระทรวงของท่านเองท่านอาจไม่ต้องมาเข้ามาเวทีนี้ก็ได้ท่านต่อสู้ภายในกันเองเลยใช่ให้เลือกข้างไปเลยครับว่าท่านจะอยู่เป็นขี้ข้าระบอบนี้หรือว่าท่านต้องปฏิรูปอย่างแท้จริงถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับเราสามคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วประชาสัมพันธ์นี้มั้ยครับมีคนเจ็บกุญแจเชฟโรเล็กซ์ได้นะครับถ้าท่านใดที่เป็นเจ้าของสามารถรับที่กองอำนวยการครับ